สวัสดีครับขอต้อนรับทุกชมทุกท่านเข้าสู่หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับ EP นี้พิเศษสุดๆกลับมาอีกแล้วนะครับ FC ขอกันมาเยอะเหลือเกินก็จะกลับมาเล่าเรื่องราวนะฮะให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งกับเดอะยาวซีซั่น3จริงๆแต่ก่อนผู้ใหญ่กำนันเนี่ยน่าจะเป็นคนดีนะสมัยแม่ง 6-70 ปีที่แล้วแต่เดี๋ยวนี้ซื้อเอาพี่ยาวครับเดี๋ยวผมช่วยทำโรงพักตรงนี้ประชาชนจะได้มาสะดวกสบายถ้าเรายอมเขาอะนะตำรวจชั้นผู้น้อยเขาก็เกรงใจไปด้วยผมก็ให้ความเห็นว่าประโยคคำนี้คำเดียวเนี่ยช่วยได้เยอะเพราะคำนี้มันถึงจะไปถึงตัวกำนันถูกไหมใช่ครับแต่เรื่องนี้ก็มีคนโทรมาด่าผมเยอะพวกผู้ใหญ่พวกสสพวกอะไรทั้งหลายเลยมันจะออกมาในรูปนี้ไหมว่าไอ้หนองมันยิงผมไม่รู้เรื่องอะเขาก็จะสามารถดูแลได้ทุกฝ่ายเขาดูแลทุกฝ่ายได้ด้วยเงินเหรียญพญาเต่าหัวมังกรเสา5รับทรัพย์เงินไหลมาหลวงปู่แสนวัดบ้านหนองจิกนอกจากจะเป็นเหรียญที่ผ่านการปลูกเสกมามากถึง9วาระโดยพระเกจิคณาจารย์จากทั่วประเทศกว่า40รูปแล้วยังได้ใช้มหามงคลฤกษ์เสา5เทสาตรีฤกษ์เป็นปฐมพุทธาภิเษกเนื่องจากเทสาตรีฤกษ์บางคราก็เรียกว่าเวสิโยฤกษ์หมายถึงฤกษ์พ่อค้าแม่ค้าเป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับงานติดต่อการค้าระหว่างถิ่นงานด้านระหว่างประเทศงานการค้าขายกิจการทัวร์ธุรกิจนำเข้าส่งออกและการค้าทุกระดับชั้นที่สำคัญเหรียญพญาเต่าหัวมังกรรุ่นนี้ยังประกอบไปด้วยมหามงคลยันต่างๆอีกมากมายได้แก่ยันโสรถมงคลซึ่งเป็นยันโบราณชั้นสูงที่ประกอบไปด้วยยันจตุโรถัดมาในวงกลางเป็นยันสูตรีนิสิงเหและด้านนอกสุดเป็นยันอริยสัจโสรถยันนี้มีคุณานุภาพมากเชื่อกันว่าสามารถป้องกันซึ่งอุปัฏฐวันตรายทั้งปวงก่อให้เกิดลาภผลมงคลคุ้มครองป้องกันให้ได้รับความสุขสวัสดีเป็นมหาวิเศษทั้งทางอยู่ยงและเป็นเมตตาอีกด้วยและเชื่อกันว่าทำให้เกิดโภคทรัพย์เงินทองยันนะเศรษฐีซึ่งเชื่อกันว่ามีพุทธคุณในทางด้านเรียกเงินโชคลาภณ อ่อนใจเป็นยันประจำองค์ของหลวงปู่แสนมีพุทธคุณโดดเด่นด้านค้าขายเมตตามหานิยมณ มหานิยมทำให้คนนิยมชมชอบมีเมตตาต่อตัวเราหัวใจพญาเต่าเรือนนาสังสิโมเพื่อเสริมอนุภาพให้เหรียญพญาเต่าเหรียญนี้มีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังและยังล้อมไปด้วยคาถาพระเจ้า16พระองค์และคาถาเรียกลาภโภคทรัพย์เรียกได้ว่าเหรียญเดียวมีพุทธคุณครอบจักรวาลแต่จะโดดเด่นในด้านโภคทรัพย์เรียกโชคลาภเสริมด้านเงินทองสนใจบูชาได้ที่คงกระพันสโตร์หรือ LINE @s7899สวัสดีพี่ยาวครับสวัสดีครับพี่ยาวครับช่วงนี้ก็โอ้โหมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องราวของผู้มีอิทธิพลตั้งแต่มีข่าวเรื่องกำนันนกแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตอยากให้พี่ยาวเล่าให้ฟังว่าสมัยที่พี่ยาวทำงานอ่ะมันมีเรื่องราวของผู้มีอิทธิพลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรแบบนี้ไหมฮะสมมติว่าให้ผมวิเคราะห์เรื่องกำนันนกเนี่ยนะผมต้องเล่าเรื่องฝ่ายปกครองคือกระทรวงมหาดไทยก่อนครับหนึ่งการแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านขึ้นมาเนี่ยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยดูหนึ่งหมู่บ้านกำนันนกก็เป็นผู้ใหญ่บ้านในหนึ่งหมู่บ้านเสร็จแล้วพอต่อมาเนี่ยผู้ใหญ่บ้านรวมตัวกันในตำบลนี้มีกี่คนก็เลือกกำนันกำนันนกก็ได้เลือกเป็นกำนันคุมหมู่บ้านอีกทีคุมหมู่บ้านอีกทีพอเป็นกำนันเสร็จปุ๊บอำนาจอิทธิพลมันก็เริ่มขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าพวกเนี้ยเป็นฐานเสียงของนักการเมืองเพื่อไว้ในการหาเสียงลงคะแนนให้อะไรแล้วแต่คือมันมีหลายอย่างแล้วก็พอกำนันที่พอมีสตางค์หน่อยอะไรหน่อยก็คุมกำนันทั้งหมดเดียวแต่โดยข้อเท็จจริงแล้วไม่ได้เป็นการคุมแต่ว่ากำนันแต่ละที่ครับที่อยู่ในอำเภอนั้นครับด้วยบารมีกำนันแล้วก็ใหญ่ที่สุดก็คือผู้มีอิทธิพลที่คุมทั้งหมดคิดวิธีที่จะประมูลนู่นประมูลนี่มีอยู่อย่างเดียวเลยอย่างอื่นอาชีพหายากและอีกอย่างนึงกำนันเนี่ยต้องประชุมกับผู้ว่าพอประชุมทำตัวเป็นมวยก็สนิทด้วยอะไรด้วยทุกอย่างก็ว่าไปผมถามว่าการต่อยอดในการเป็นผู้มีอิทธิพลเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆความสนิทสนมใช่นะแล้วก็จะมีการคนมาเสนอก็ว่าไปสร้างถนนประมูลงานอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าการโตมาของกำนันเนี่ยไม่ใช่เรื่องไงมันเริ่มจากตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านกำนันประธานสภากำนันประชุมกับผู้ว่ารู้จักผู้ใหญ่สายนู้นสายนี้ไปหมดทุกอย่างก็กลายเป็นเครือข่ายธุรกิจของเขาแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นฐานคะแนนเสียงให้กับสสในการเลือกตั้งการสร้างอิทธิพลขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะมันก็ไปนำขึ้นไปสู่สูงขึ้นไปเรื่อยๆตำแหน่งกำนันเงินเดือนประมาณ 12,000 13,000 ก็อยู่ได้60ปีทีนี้ถามว่าเขาจะอยู่ตรงนั้นตลอดไหมไม่ทุกคนก็ดิ้นรนไปสุดท้ายก็เป็นสส
ไปนับดูว่าสสมาจากกำนันกี่คนนี่ผมพูดเรื่องจริงนะรู้จักชาวบ้านเยอะมันก็เลยเป็นเรียกว่าเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมการเมืองแล้วก็สังคมมันก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมใช่พี่ยาวกำลังจะบอกว่าคนที่มีอิทธิพลในพื้นที่ต่างๆเนี่ยถึงแม้ว่าจะทำดีหรือไม่ดีไม่รู้แต่สำหรับคนไทยสมมติผมเป็นชาวบ้านวันงานศพเข้ามาให้ซองอีกแล้วงานแต่งงานลูกเข้ามาให้ซองอีกแล้วมาด้วยตัวเองด้วยงานอะไรเอามาอีกแล้วมาถึงบ้านคุณยายสวัสดีครับคุณป้าสวัสดีครับไม่รู้หรอกว่าเขาทำผิดกฎหมายอะไรหรือรู้ทั้งรู้แต่เขาดีกับเราอ่ะเราเลือกเขาอ่ะใช่เป็นแบบนั้นเลยแต่ถ้ารู้ก็รู้แค่บางส่วนไม่ได้รู้อะไรเป็นจริงเป็นจังรู้แค่ข่าวลือใช่แค่การพูดจาต่อๆกันมารู้แค่นั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเริ่มต้นตรงนั้นมาเขาเป็นอย่างนี้พอเขาคุมเป็นผู้มีอิทธิพลได้อย่างกำนันนกอย่างเงี้ยเขาก็รับจ้างประมูลนู่นนี่นั่นเขาก็รู้จักผู้ใหญ่เยอะแยะไปหมดเขาก็ได้หมดถามว่าเขาจะหัวกันยังไงผมไม่รู้เพราะว่าคดีมันยังไม่เสร็จถูกไหมพอมันเป็นอย่างนี้อีกกลุ่มที่เข้ามาสนิทก็คือตำรวจเพราะตำรวจจะเป็นคนสุดท้ายที่ไปเรียกอะไรไปได้ผลประโยชน์ได้อะไรจากพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าการสนับสนุนผู้มีอิทธิพลเนี่ยตำรวจเป็นคนเริ่มต้นสนับสนุนใช่ไหมไม่ใช่แต่พอเขาเป็นผู้มีอิทธิพลแล้วเนี่ยเขาก็จะสามารถดูแลได้ทุกฝ่ายเขาดูแลทุกฝ่ายได้ด้วยเงินพี่ยาวแต่บางทีเนี่ยอ่ะสมมุติผมเป็นคนมีเงินหน่อยเป็นนักธุรกิจอาจจะไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลนะใช่พี่ยาวเป็นผู้การมาอยู่ปุ๊บผมก็พี่ยาวครับเดี๋ยวผมช่วยทำโรงพักตรงนี้เดี๋ยวผมช่วยติดแอร์ให้ประชาชนจะได้มาสะดวกสบายตรงนี้รกรุงรังเดี๋ยวผมทำสวนให้โรงพักให้งบประมาณล้าน2ล้านนู่นนี่นั่นผมต้องตรวจสอบก่อนว่ามันเป็นไปได้ไหมว่าจริงไหมประวัติความเป็นมาเขาเป็นยังไงไม่ใช่เข้ามาผูกมิตรด้วยการเอาเงินมาให้มันไม่ใช่สมมติผมทำธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายโอเคแต่ถ้าผมเป็นสีเทาๆทำบ่อนทำอะไรสมมติชาวบ้านเขาลือกันอย่างนั้นพี่ยาวยังไงสมมติผมออกมาผมไม่เอาเพราะผมพอเช็คแป๊บเดียวผมก็รู้แล้วว่าจุดประสงค์เขาคือต้องการอะไรถ้าเขาทำธุรกิจสีเทาอ่ะเขาก็มีความสะดวกมากขึ้นเลยโอ้ยผมอุตส่าห์สร้างโรงพักสร้างห้องอาหารให้ติดแอร์ให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเรายอมเขาอะนะตำรวจชั้นผู้น้อยเขาก็เกรงใจไปด้วยหัวหน้านะใช่สำคัญมากครับในการที่จะปกครองคนว่าผมถึงพูดไงว่ากำนันนกเนี่ยโตมาทุกคนก็ว่ามองว่าฝ่ายตำรวจฝ่ายตำรวจได้มาทีหลังพูดกันแล้วไม่ลงรอยกันเนี่ยมันสองเรื่องแล้วใช่ไหมก็คือเรื่องขอเรื่องน้ำหนักไม่ได้แล้วไปจับรถเขาใช่จับรถมันน้ำหนักเกินอีกเรื่องนึงเอาหลานฝากให้ไปอยู่มอเตอร์ไซค์หน่อยไม่ได้อีกถูกเพราะสายมอเตอร์ไซค์มันเก็บเงินได้กว่าสายรถยนต์เอาต่างจังหวัดใช่เพราะปาดหน้ารถคันไหนก็จับได้หมดอ่ะมันก็ได้เงินเยอะกว่าเอาแค่นั้นพอทีนี้พอต่อมาเนี่ยต่อมาก็ท้าดวลเหล้ากันท้าดวลเหล้ากันพอกินมันก็แพ้อีกกำนันอ่ะพอแพ้เสร็จก็ไปนั่งโต้ไอ้หน่องมือปืนอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะอะไรที่มันเป็นอะไรที่มันไม่ถูกพี่ยาวในฐานะนักสืบคนก็มอง FC ก็สงสัยกันว่าเฮ้ยทำไมกล้ายิงตำรวจในบ้านเลยเหรอต่อหน้าคนเยอะๆกำนันทำไมน่าจะต้องเป็นคนที่มีความคิดพอที่จะเอาพูดกันตรงๆนะพูดกันตรงๆนะเรื่องนี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ผมโกรธเว้ยเอ้สารวัตรนี่พูดจาไม่ถูกใจผมแอบไปสั่งลูกน้องยิงตรงอื่นสิไปทำเงียบๆแล้วมายิงอะไรในบ้านต่อหน้าคนเยอะๆตำรวจเต็มเลยผมมองว่างานนี้นะที่ทำอย่างนั้นโดยไม่คิดอะไรเลยเพราะเมาเมาใช่เพราะเมาก็ความยั้งคิดสติแม่งไม่มีพอไม่มีเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ทำเลยไม่สนใจเพราะดูไล่ตำรวจพวกนี้ก็โอเครู้จักกันทุกคนอะเพราะว่าคนที่ไปนั่งเนี่ยก็คือคนที่สนิทเขามาทั้งหมดเคยทำงานร่วมกับเขาและส่วนใหญ่เป็นทางหลวงกับท้องที่บางคนคซึ่งก็สนิทกับเขามันมานานแล้วอ่ะแต่ผมเชื่ออย่างว่าไม่ใช่เป็นการวางแผนล่วงหน้าเป็นอารมณ์ชั่ววูบเพราะความเมาเหตุนึงเกิดแบบนี้แต่เหตุเกิดแบบนี้มันรุนแรงเกินไปมันจะออกมาในรูปนี้ไหมว่าไอ้น้องมันยิงผมไม่รู้เรื่องอ่ะไอ้น้องมันเมาอ่ะมันก็ต้องต่อสู้ในรูปนั้นอยู่แล้วไงแต่ผมเชื่อประโยคที่มันพูดว่าคนนี้ใช่ไหมเนี่ยจะช่วยตำรวจได้เยอะน้องถามน้องถามคนนี้ใช่ไหมครับแค่นี้มันก็แปลความหมายไปได้เยอะแยะหนึ่งมึงรู้จักเขาไหมไม่รู้จักมึงต้องถามแบบนั้นเพราะว่าอันนี้มันเป็นสวัสดิ์มาใหม่คนตาย
แล้วก็ถามว่าคนอื่นได้ยินไหมได้ยินได้ยินแล้วมันมีอีกหลายอย่างที่ตามมาในคำถามเดียวเนี่ยซึ่งมีประโยชน์กับผมคิดว่ามีประโยชน์กับการสืบสวนมากนะถ้าสอบสวนให้ดีมีประโยชน์ยังไงมันก็จะได้ในการที่ว่า1จุดประสงค์ที่เขาพูดถามใคร2ไม่รู้จักใครนี่มาก่อนแล้วคุณจะไปยิงเขาทำไมไม่มีเรื่องโกรธเคืองกันถูกไหมมันก็จะได้หลายภาพแค่คำถามเดียวเนี่ยคือในความคิดในฐานะที่ผมเป็นนักสืบเก่าอย่างเงี้ยนะเพราะคำนี้มันถึงจะไปถึงตัวกำนันถูกไหมใช่ครับกำนันเป็นคนสั่งส่วนว่าพนักงานสอบสวนเขาจะสอบต่อไปยังไงก็อีกเรื่องนึงผมก็ให้ความเห็นว่าประโยคคำนี้คำเดียวเนี่ยช่วยได้เยอะสำหรับพี่ยาวคำนี้สำคัญใช่สำคัญมากห้ามหลุดคำนี้ใช่ครับกล้องวงจรปิดหรืออะไรแล้วแต่ใช่ถ้ามีคำนี้มัดได้ครับในหลายเรื่องผมดูแล้วเพราะว่ามันเป็นคำถามที่ถามใครอ่ะอย่างน้อยมึงก็ไม่รู้จักเขาอ่ะไอ้หน่องคนยิงอ่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ไปสอบปากคำให้ดีผมคิดว่าตำรวจที่เขาทำสำนวนเขาก็คิดได้อ่ะแต่ผมก็จะฝากไว้แค่นี้แล้วอย่างกำนันนกเนี่ยพูดตรงๆกระแสสังคมก็ขนาดนี้แล้วเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดีด้วยที่คุณไปทำร้ายเขาเข้าไปในนั้นอันตรายไหมกำนันนกตอนนี้พูดตรงๆพี่ยาวเป็นตำรวจพี่ยาวก็มีลูกน้องเยอะลูกน้องพี่ยาวที่อยู่ในเรือนจำก็เยอะใช่ไหมที่เป็นพวกมือปืนแล้วมาอยู่ในนั้นตอนนี้ผมมองว่าผู้คุมต้องดูแลไม่ให้เกิดเหตุอะไรขึ้นมาได้เพราะถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเขาผิดถูกต้องราชทัณฑ์ผิดใช่ใช่เพราะฉะนั้นแล้วเขาก็ต้องดูแลให้ปกติทุกสิ่งทุกอย่างให้มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นสมมุติสมมุติเลยสาววัดแบงค์นี่ลูกน้องพี่ยาวเลยลูกน้องรักเลยพี่ยาวจะมีไหมฝั่งลูกน้องในคุกบอกเฮ้ยจัดการให้หน่อยว่าไม่ว่าผิดกฎหมายไม่ได้นะไม่ได้ผิดกฎหมายคือถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยกรมราชทัณฑ์เขาก็ผิดถามว่ากำนันนกจบอนาคตไม่จบรับรองว่าคุณจะติดคุกหรือจะถูกอะไรก็แล้วแต่คุณออกมาคุณก็ไม่มีทางที่จะทำอะไรได้อีกแล้วคุณไม่มีทางจะกลับมาเป็นผู้มีอิทธิพลอะไรได้อีกการที่คุณไปอยู่แบบนั้นนะแล้วคุณไปกินเหล้ากันอยู่แบบนั้นแล้วไปรวมกลุ่มกับผู้มีอิทธิพลอะไรเงี้ยไม่ควรทำบอกให้เลยตำรวจขนาดคุณนั่งกินภาพเก่าคุณถอดเสื้อกินเหล้ากันอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่คือแสดงว่ากำนันนกสั่งพวกคุณได้ทุกเรื่องขนาดคุณเคยถอดเสื้อกินเหล้ากันคุณยังถอดแล้วอย่างอื่นมันจะสั่งอะไรไม่ได้มั่งผมถามดิหมดศักดิ์ศรีในความรู้สึกผมนะมาสนิทเพราะอะไรมาพบกันเพื่ออะไรก็รู้ก็ดีก็คงจะเดากันถูกไม่ต้องให้พูดผมพูดอะไร พอได้ยินเสียงปืนเห็นเพื่อนตายน้องตายก็ตกใจกันหมดก็ไปกันหมดแล้วก็มีเรื่องขนาดนี้นะถึงก็ยิงสาวัตตายอย่างเงี้ยสิ่งที่ต้องทำคนแรกก็คือใครรู้ไหมผู้กับสืบสวนนครปฐมคุณต้องโทรแจ้งผู้บัญชาที่เกิดเหตุหลังจากยิง3ทุ่มกว่าผมไม่เห็นมีใครมาที่เกิดเหตุเลยซึ่งผมเคยพูดไปใน EP ก่อนๆ นี้ว่าที่เกิดเหตุเป็นโจทย์เลขสำคัญที่สุดนะขนาดหนุ่มยังจำได้เลยนะจำได้เลยมันเป็นจุดที่สำคัญที่สุดว่าคุณจะหาหลักฐานอะไรได้อีกมั่งเยอะแยะไปหมดถูกไหมแต่คุณกับไม่มีใครสนใจในที่เกิดเหตุเลยต้องคุ้มครองที่เกิดเหตุแล้วสุดท้ายทำยังไงรู้ไหมก็เอาโต๊ะมาเรียงใหม่จัดใหม่เหมือนเดิมอย่างที่เราดูในภาพในทีวีมันเป็นของใหม่ที่จัดทำใหม่แต่ของที่ตอนยิงจริงๆถ้ารักษาที่เกิดเหตุไว้นะมันก็จะได้อะไรอีกหลายอย่างนะใช่ในได้ในรายละเอียดในอะไรเยอะแยะไปอีกเยอะแยะไปหมดอันนี้พี่ยาวไม่เห็นด้วยเลยไม่เห็นด้วยเลยครับแล้วอีกอย่างนึงตำรวจที่พาหนี6คนอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่ตั้งแต่ผมเป็นตำรวจมาไม่เคยเจอ6คนที่ถูกจับไปแล้วคุณหมดอนาคตอยู่แล้วเพราะคุณไปช่วยผู้ต้องหาในการหลบหนีส่วนใหญ่ก็จะเกษียณแล้วทั้งนั้นก็อยู่มานานก็ไปติดคุกบำรุงบำนาญอะไรก็ไม่ได้ก็จบชีวิตไปผมบอกให้เลยเสียหายไปหมดอันนี้แย่มากในมุมพี่ยาวรู้สึกว่าสลดใจมากก่อนที่คุณจะมาเป็นตำรวจเขาก็อบรมพวกคุณมาหมดแล้วสอนคุณมาหมดแล้วทุกอย่างแต่ถามว่าอยากเป็นตำรวจกันเพราะอะไรเพราะเงินเท่านั้นเหรอทำไมให้มีจิตวิญญาณเป็นตำรวจบ้างดิแล้วก็อีกอย่างพวกที่เหลือก็ไม่ได้ทำหน้าที่อะไรให้มันเป็นเรื่องเป็นราวมันก็เป็นอะไรที่เศร้าใจมากอะถ้าเป็นพี่ยาวเลยสมมติวันนั้นเดอะยาวนั่งอยู่ในนั้นเดอะยาวทำไงคนที่ไปเนี่ยมันจะไปสมมุติแบบให้ผมไปนั่งมันไม่ได้เพราะอะไรรู้มั้ยเพราะพี่จะไม่ไปถูกมั้ยเอาไม่ไปผมไม่ไปอยู่แล้วพี่ยาวแล้วถ้าไปงานอย่างเงี้ยพกปืนเหรอตำรวจสมมุติที่เข้าไปบอกว่าถ้าผมอยู่นั้นผมยิงอย่างไปงานอย่างเงี้ยตำรวจพกปืนมั้ยพี่ผมไม่เคยไปงานอย่างเงี้ยแต่ผมว่าพกต้องพกนะพกแต่ไม่เคยยิงคนไม่เคยทำอะไรใครเพราะว่าส่วนใหญ่เค้าก็อยู่ทางหลวงอ่ะเค้าไม่จําเป็นต้องไปยิงใคร
ช่ไหมแล้วว่าประสบการณ์ชีวิตเขายังน้อยยิ่งผ่านสายจราจรนี่จบชีวิตยังไม่เคยจับคนเลยบางตำรวจบางคนอ่ะไม่เคยจับใครได้ไม่ได้คนเดียวอย่างเงี้ยสำคัญที่สุดก็คือสติ คุณจะตั้งสติได้แบบไหนถ้าคุณตั้งสติได้เร็วคุณก็ต้องทำอะไรสักอย่างนึงแต่คนที่ตั้งสติได้เลยคือพวกพาหนีตอนนี้เขาก็รับโทษที่เขาก่อแล้วใช่แล้วก็มียิงตัวตายไปอีกผู้กับผู้เกิดอะไรอ่ะพี่ยาวแล้วเนี่ยอยากให้พี่ยาววิเคราะห์เรื่องภูมิกับเบิ้มหน่อยเหมือนกับตามข่าวเนี่ยน่าจะเป็นความรู้สึกผิดมากๆที่พาน้องไปซึ่งเป็นน้องที่เรียกว่าสนิทสนมกันมากทำงานด้วยกันแล้วพาเขาไปแล้วทำให้เขาไปตายแกก็รู้สึกผิดมากคือมันไม่ใช่อ่ะในความคิดผมก็จะมีหลายเรื่องแต่คดีผมไม่ได้สืบผมก็ไม่อยากจะลงไปลึกไปในรายละเอียดอะไรอ่ะผมวิเคราะห์มันจะกลายเป็นเรื่องซ้ำเติมขึ้นมาอีกก็ตำรวจก็ซวยอีกเพราะตอนนี้ก็ซวยแย่อยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องตอบครับจบไหมจบ แล้วเรื่องนี้พอเป็นข่าวกระแสดังมากเลยน่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรในสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือกรมตำรวจไหมฮะเพราะตอนนี้เนี่ยนครปฐมนี่แค่จังหวัดเดียวนะแต่จริงๆแล้วทั่วประเทศเนี่ยก็น่าจะมีลักษณะนี้ผู้มีอิทธิพลแบบนี้จะมีแทบทุกจังหวัดอ่ะมันจะมีการกระเพื่อมมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมผมว่ามีนะมันก็กระทบหลายอย่างทีนี้ไอ้พวกผู้มีอิทธิพลก็ระวังในหลายเรื่องแล้วโดยเฉพาะรัฐมนตรีช่วยเข้ามาคุมผู้มีอิทธิพลอย่างเงี้ยเขาก็เป็นผู้มีอิทธิพลอยู่คนหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาจะคงเข้าใจอะไรดีจริงๆแต่ก่อนผู้ใหญ่กำนันเนี่ยน่าจะเป็นคนดีนะสมัยแม่ง 6-70 ปีที่แล้วจะเป็นคนที่ประชาชนรักแล้วก็เลือกตั้งมาแต่เดี๋ยวนี้ซื้อเอามันก็จบเป็นฐานของนักการเมืองพรรคนู้นพรรคนี้อะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นเป็นเหตุทำให้พวกเขาเป็นผู้มีอิทธิพลขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็ต้องแก้ยังไงก็ไปคิดเอาเองแล้วกันรวมทั้งตำรวจด้วยนะคุณไม่ใช่มาแก้ตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยไม่ใช่คุณต้องแก้ทั้งระบบก็มีข่าวนะหรือแม้แต่ทั้งผู้บริหารระดับใหญ่หรือว่าพี่ๆตำรวจก็บอกว่าเอาง่ายๆปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยค่าตอบแทนมันน้อยบางคนเขาก็ไม่พอใช้บางคนเขาก็ไม่พอกินไอ้ตรงเนี้ยถ้าเราเพิ่มค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจให้เขาเพียงพอจะช่วยลดปัญหาพวกนี้ได้ไหมพี่ยาวก็อาจจะลดได้บ้างบางส่วนโดยเฉพาะข้าราชการชั้นผู้น้อยตำรวจชั้นผู้น้อยเนี่ยเงินเดือนเป็นยังไงน้อยที่สุดในระบบข้าราชการทุกกระทรวงจริงๆน้อยจริงๆนี่น่าเห็นใจอ่ะต้องแล้วก็ทำงานหนักกว่าเขาผมถามว่าการเป็นตำรวจง่ายไหมไม่ใช่ง่ายถ้าคุณไม่รู้จักคิดนะถ้าคุณไม่คิดคุณก็เป็นอย่างตำรวจสายกำนันนกเรื่องผู้มีอิทธิพลเนี่ยมันเป็นคำสั่งของตำรวจมาประมาณสัก40ปีแล้วแล้วผู้มีอิทธิพลเนี่ยเขาจะอยู่ในแบ็คลิสต์ของสมัยก่อนเขาเรียกกรมตำรวจกับกระทรวงมหาดไทยคู่กันก็พิจารณาว่าบุคคลผู้ไหนเป็นผู้มีอิทธิพลเคยเป็นมือรับจ้างเคยเป็นอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้รวมไปถึงยาเสพติดด้วยเพราะการค้ายาเสพติดเนี่ยได้เงินมาถ้าไม่ถูกจับเนี่ยมันก็สามารถเอาไปจ่ายอะไรได้ง่ายๆหมดซึ่งเราต้องปราบปรามมีการระดมมีอะไรทุกตลอดเวลาแต่ถามว่าตำรวจทุกวันนี้สนใจไหมน้อยมากที่สนใจฝ่ายปกครองสนใจไหมก็น้อยมากที่จะสนใจก็ปล่อยมันไปตามยถากรรมอ่ะอย่างถ้าผมไปเป็นตอนผมไปเป็นผู้การสืบภาค8นะผมไม่เคยลืมพวกผู้มีอิทธิพลผมก็จะเรียกมาพบเรียกมาพบก่อนเลยเรียกใช่ครับก่อนที่เราจะทำอะไรเราไปถึงปุ๊บเนี่ยลูกน้องก็จะรู้ว่าอำเภอไหนมีผู้มีอิทธิพลจังหวัดไหนเป็นผู้มีอิทธิพลอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะเรียกมาพบถ้าคนไหนเข้ามาผมก็จะถามเขาเราอยู่กันแบบพี่น้องเพื่อนฝูงดีกว่าเลิกกับเธอไอ้เรื่องที่อะไรมีปัญหาซึ่งกันและกันอะไรทั้งหลายแหล่นะลักษณะนี้คือเราเหมือนให้เจ้าหน้าที่เชิญมาพบเราใช่มาพบเราไม่ได้ไปพบมันให้มาพบผมที่ทำงานเลยห้องทำงานผมมาที่กองครับการสืบสวนเลยนะมาพบที่ห้องทำงานผมเลยไม่มีการไปหาที่บ้านไม่มีแล้วก็เรียกมาพบผมก็จะเช็คเกี่ยวกับตัวเขาก่อนโปรไฟล์ว่ามันเขามีอะไรยังไงทำอะไรบ้างอะไรพี่ยาวอย่างสมมตินะเป็นกำนันใหญ่คนนึงละผู้มีอิทธิพลระดับจังหวัดเลยนะมาเงี้ยเราให้เกียรติเขาประมาณไหนก็เหมือนเพื่อนกันคือผมใช้วิธีแบบเพื่อนกันเลยมาเนี่ยคุณมาเป็นเพื่อนกับผมเนี่ยผมเป็นผู้การคนใหม่มาเรียกผมมาพบมีอะไรครับท่านก็มีผมว่าผมตอนเนี้ยคุณมีแบ็คลิสต์มีรายชื่อเป็นผู้มีอิทธิพลครับคุณจะต้องอยู่ทำตัวแบบไหนยังไงก็ต้องคุยกันไปครับเขาก็จะตอบนู่นตอบนี่ผมเลิกแล้วมั่งอะไรมั่งผมหยุดแล้วอะไรเงี้ยแล้วถ้าเจอไม่เป็นตามคำพูดนะผมก็จับนะผมก็พูดตามนี้เราก็ต้องเอากฎหมายเป็นหลักเอากฎหมายเป็นตัวตั้งแต่เรื่องนี้ก็มีคนโทรมาด่าผมเยอะพวกผู้ใหญ่พวกสสพวกอะไรทั้งหลายเลยด่าเราเรื่องอะไรก็เรียกมาพบทำไมต้องไปขู่เขาอะไรเงี้ยไม่ได้ขู่เลยก็เรียกมาพบถ้าคุณไม่มาก็ไม่ได้เป็นไรคุณไม่มาผมก็ไปค้นบ้านคุณผมไม่ได้กลัวมันตรงไหนเลยอะไรอย่างเงี้ย
คือถ้าไม่มาเนี่ยแสดงว่าไม่ให้ความร่วมมือถูกต้องไม่ให้ความร่วมมือแล้วก็ต่อต้านก็คิดว่าตัวเองเป็นผู้มีอิทธิพลถ้าไอ้คนไหนที่ไม่มาอีก15วันผมก็ไปค้นบ้านเจอปืนเจออะไรก็จับหมดอ่ะคือมันเป็นวิธีการที่ผมทำมันมานานแล้วอ่ะแล้วก็ทำมาตั้งแต่สมัยผมเป็นผู้กับผมก็ทำอะไรก็ทำหมดอ่ะเรื่องพวกนี้คือทำมาตลอดการทำแบบผมเนี่ยนะมันก็ช่วยให้ลดอาชญากรรมลงไปได้เยอะมากเพราะว่าเรื่องที่เกิดก็จะกลายเป็นเรื่องที่ชาวบ้านทะเลาะกันกลายเป็นเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นซึ่งทำโดยใช้อารมณ์หรือบันดาลโทสะบ้างแต่พวกผู้มีอิทธิพลเนี่ยมันก็จะไม่ทำในเวลาตอนที่ผมอยู่เพราะมันรู้ว่าถ้าทำไปแล้วผมเอาจริงแต่ถามว่าผู้มีอิทธิพลจะหมดไปจากประเทศไทยไหมไม่หมดหรอกผมบอกให้เลยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่สร้างสมกันมาเป็นเวลาแม่งตั้งแต่เป็นร้อยปีนะเป็นร้อยปีทีนี้ทุกวันเนี่ยก็เดินทางกันไม่ค่อยถูกมันต้องรื้อระบบใหม่ทั้งหมดอ่ะตำรวจอ่ะมันถึงจะอยู่ได้ที่เป็นให้ประชาชนกลับมาเคารพเหมือนเดิมอ่ะวันนี้ซีซั่น3เนี่ยมีแต่นอกเรื่องทั้งนั้นเลยนะก็เป็นความคิดเห็นเริ่มต้นเนี่ยความมีแต่ความคิดเห็นเอามาเข้าเรื่องของเราดีกว่าพี่ยาวใช่ซีซั่น3ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ